จ้างที่โรงงานเนี้ยค่ะบางคนก็ทำงานอยู่ในเมืองเลยพอเกิดภาวะโควิดปุ๊บผู้ปกครองก็ไม่ได้ทำงานก็ต้องกลับมาอยู่บ้านไม่มีรายได้เพิ่มก็คือโครงการเยี่ยมบ้านปันน้ำใจสู้ภัยโควิดด้วยกันเพราะว่าเด็กๆอ่ะเขาก็ยังได้กินอาหารที่ถือว่ามีประโยชน์กับเขาได้นมได้กินนมในช่วงของปิดเทอมเนี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาที่มาของโครงการปันน้ำใจสปอนเซอร์หลักนะคะที่ช่วยทำให้กิจกรรมในวันนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของเราที่เราได้ตั้งไว้อีกทั้งยังมาช่วยเราในการไปเยี่ยมบ้านแล้วก็ไปแจกให้กับเด็กๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะของการดูแลก็ถ้าไม่ได้ PCF ก็คงไม่มีอนุบาลผ่าอะไรจนทุกวันนี้ค่ะ